สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันนะครับในรายการเสียงเสรีนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่บ้านพักนะครับของท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับที่ซอยบางขุนนนท์24นะครับใกล้ๆไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับเดินทางก็สะดวกนะฮะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับวัดเจ้าอามนะครับซึ่งท่านก็ทำเป็นโรงทานนะครับวันนี้ผมนะครับพร้อมกับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับก็จะมาพบปะพูดคุยกับคุณผู้ชมนะฮะเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับนะครับคุณผู้ชมครับขณะนี้มีประเด็นที่เป็นเรื่องร้อนๆนะครับฮอตๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับท่านนะครับท่านครับเรื่องของประเด็นปัญหาที่สดๆร้อนๆในขณะนี้เลยเนี่ยนะฮะที่สังคมกำลังติดตามนะฮะแล้วก็เฝ้าดูอย่างตลอดเลยนะครับกรณีที่ศาลนะครับปกครองกลางมีคำพิพากษานะครับให้พลตำรวจโทศรีวรานะครับรังสิพาหะมนกุลเนี่ยนะฮะผบ.ชน.คนปัจจุบันนะครับท่านได้รับสิทธิ์ในการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณในจังหวัด3ชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับแต่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะครับหรือว่ากตล.ครับท่านนะฮะซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยนะฮะมีมติให้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับเมื่อวันที่26มิถุนายน2558ที่ผ่านมาไม่กี่วันครับท่านนะฮะทั้งนี้เนี่ยนะครับพลตำรวจโทศรีวรานะครับจึงมีหนังสือขอความเป็นธรรมนะฮะไปที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะประธานกตล.ครับท่านโดยอ้างว่าอย่างนี้ฮะบอกว่ากตล.เนี่ยนะครับดำเนินการประชุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็มติของกตล.ก็ให้อุทธรณ์ก็จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับพลเอกประวิตรก็จึงสั่งให้กตล.เนี่ยฮะนะฮะมีการพิจารณามติใหม่อีกครั้งหนึ่งครับท่านนะฮะซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะฮะในฐานะที่ท่านเนี่ยเคยเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งนะฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ร้องเรื่องนี้โดยตรงด้วยเนี่ยนะครับท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ข้าราชการตำรวจนะครับได้คลายความสงสัยความกังวลกันเสียทีครับท่านครับครับผมก็ขอกราบเรียนตอบคำถามครับนะน้องพิธีกรเนี่ยครับกับให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าเนี่ยที่ผมจะกล่าวในวันนี้นะฮะก็เพื่อองค์กรตำรวจและพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับทั้งนี้เพื่อให้องค์กรตำรวจนั้นอยู่ได้ไม่ถูกย่ำยีจากผู้มีอำนาจนะครับก่อนที่ผมจะตอบคำถามคุณปันเนี่ยครับนะผมอยากจะขออนุญาตเล่าเรื่องเดิมความเป็นมาซะก่อนครับท่านแล้วผมก็ตอบตรงๆปั๊บเนี่ยประชาชนก็จะฟังอยู่แค่นี้ครับอาจจะไม่เข้าใจใช่มั้ยราวที่มาของปัญหาใช่มั้ยครับผมจะขออนุญาตเท้าความเรื่องเดิมนะครับท่านนะคืออย่างงี้ครับประชาชนอาจจะไม่รู้เลยนะว่าคุณศรีวราเนี่ยครับเป็นลูกน้องคนสนิทของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณอ๋ออดีตผบ.ตร.ที่ต่อจากผมเนี่ยครับแล้วก็พลเอกพัชรวาทเนี่ยก็เป็นน้องชายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยประชาชนอาจจะไม่รู้นะครับพอคุณพัชรวาทมันแย่งตำแหน่งผมไปได้ต้องใช้คำพูดอย่างนี้นะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แต่งตั้งคุณศรีวราเลยจากผู้การสื่อสารผู้การสื่อสารจะมีอะไรใช่ไหมฮะให้มาเป็นผู้การทรัพยากรทำป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีก3เดือนต่อมาให้แต่งตั้งเป็นผู้การ191อ้าวเหรอฮะอีก4เดือนต่อมาพอครองดำรงตำแหน่งผู้การครบปุ๊บก็แต่งตั้งให้เป็นรองผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางเลยโอ้โหทันทีเลยมาเร็วมากนะครับพอๆๆ3เดือน3เดือนคำสั่งอะไรเงี้ยนะครับแต่โอเคถือว่าคุณสมบัติเขาครบใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีรองผู้จัดรองผู้บังคับการนะที่มีอายุงาน4ปี5ปี6ปี7ปี8ปีตั้งเยอะแยะครับนะแต่นี่เขาถือว่ามีเส้นดีมีลูกพี่ดีครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอครบก็ตั้งเลยครับโอเคมันไม่ได้ผิดอ่ะถ้ากตล.เห็นชอบครับตอนนั้นกตล.ก็เห็นชอบตั้งให้เป็นรองผู้ช่วยการครับตำรวจสอบสวนกลางครับโอเคนะฮะเราก็เห็นชอบด้วยว่าโอเคไม่ได้ผิดกติกาอะไรถูกไหมก็ถูกกติกาทุกอย่างครับนะครับทีนี้การจะดำรงตำแหน่งต่อไปเนี่ยจากรองผู้จัดการเป็นผู้จัดการนะครับกฎกตล.ก็บอกว่าต้องดำรงตำแหน่งอย่างน้อย2ปี2ปีครับครับหมายความว่าพอครบ2ปีถึงจะมีสิทธิ์นะ
นะถ้าไม่ครบก็ไม่มีสิทธิ์ครับแต่ยังมีรองผู้ว่าการที่ดำรงตำแหน่งมา3ปี4ปี5ปี6ปี7ปีอีกเยอะใช่มั้ยซึ่งเขาควรจะได้รับการพิจารณาทีนี้กลุ่มเนี้ยก็ตั้งเป้าหมายไว้พยายามจะสืบทอดอำนาจกันให้ได้ครับท่านใช่มั้ยครับจะสืบทอดอำนาจอำนาจก็คือผลประโยชน์ที่จะติดตามมาฉะนั้นจะวางตัวตายตัวแทนนอกจากสืบทอดอำนาจแล้วเรื่องผลประโยชน์แล้วเนี่ยนะก็ยังหมายความว่ามีลูกน้องไว้อะไรเพื่อป้องกันตัวเองอีกไงครับใช่ไหมแล้วก็จะวางต่อๆไปเหมือนที่ทหารนะครับวางนะจากบุรพาพยัคฆ์กันมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยที่ตำรวจก็จะเอามั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับซึ่งตอนนั้นคุณศรีเวลาเนี่ยนะฮะเป็นรองผู้จัดการได้ปีครึ่งปีครึ่งครับไม่ครบ2ใช่มั้ยอ๋อไม่ครบ2ปีปีมันยังขึ้นไม่ได้ครับทีนี้ทำไงล่ะจะให้มันขึ้นได้ครับสมองก็เริ่มแล้วไอ้คนคิดไอ้คนคิดชั่วคิดไม่ดีเนี่ยมันก็จะคิดไปอย่างนี้ตลอดนะครับเออทำไงถึงจะได้เฮ้ยเฮ้ยถ้าได้ไปอยู่ภาคใต้นะสัก6เดือนเออมันได้ทวีคูณซะอีกสัก6เดือนนะมันก็จะบวกเป็น2ปีก็จะมี10ใช่ไหมครับแต่คิดตอนนั้นมันคิดช้าไปหน่อยครับถ้ามันคิดล่วงหน้านะก็อาจจะทำคำสั่งล่วงหน้าอะไรต่างได้แต่นี่มันคิดไปตอนนั้นมันเดือนมิถุนากรกฎาคมแล้วครับเหลือสิงหากันยาไม่เท่าไหร่ 2-3 เดือนเออนะพอคิดปุ๊บก็เลยมีคำสั่งจากผู้มีอำนาจครับนะผมไม่รู้ว่าเป็นคำสั่งคุณประวิตรหรือเปล่านะครับผมนะเพราะคุณประวิตรตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมมีอำนาจตอนนั้นมีปกครองทหารมีอำนาจปกครองทหารน้ำตีกระโหมใช่ไหมครับผมแต่ผมไม่รู้คุณประวิตรสั่งแม่ทัพภาคสี่เปล่านะแม่ทัพภาคสี่ก็มีหนังสือนะขอตัวพลตรีศรีเวลาเนี่ยไปช่วยราชการย้อนหลังตั้งแต่1เมษายน53ถ้าเมษาเนี่ยนับถึงกันยามก็6เดือนไงใช่ไหมเมษาพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยา6เดือนคือทำย้อนหลังนะทำย้อนหลังตอนนั้นมันเริ่มมิถุนาแล้วก็ทำย้อนหลังไอ้สำนักงานกำลังพลเขาก็บอกไม่ได้นะถ้าจะให้ไปก็ให้ไปนะแต่วันที่สั่งนะแต่พลเอกประทีปตันประเสริฐซึ่งรักษาการผู้จัดการตำรวจแห่งชาติกันนั้นกลัวเองไม่ได้เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ไปอนุมัติให้เขาไปนะครับแต่น้องรู้คำสั่งนะอนุมัติให้ไปช่วยไปแบบราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้ในตำแหน่งที่ปรึกษาแม่ทัพภาค4เป็นครั้งคราวโดยไม่ขาดจากต้นสังกัดนะครับแต่นี้กฎระเบียบนะฮะที่จะให้ทวีคูณได้เนี่ยนะฮะครับผมต้องไปปฏิบัติราชการประจำตั้งแต่30สิงหา50เป็นต้นไปครับถูกไหมครับประจำตั้งแต่30สิงหา50เอาเนี้ยเอาพูดแค่เนี้ยนะถึงคุณศรีเวลาจะไปราชการประจำนะนะคำสั่งไม่เป็นคุณสมบัติก็ไม่ครบเพราะคำสั่งให้ไปราชการเป็นครั้งคราวครับนะโดยไม่ขาดจะต้องกัดคุณไปประจำคุณก็ผิดคำสั่งอยู่แล้วครับใช่ไหมครับแล้วนอกนั้นจากนั้นจริงๆแล้วก็จริงเนี่ยขณะนั้นคุณก็ไปเรียนวปอ.อยู่ครับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรอ๋อเหรอครับนะการที่สำนักงานตำรวจชาติส่งคุณศิราไปเรียนที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเนี่ยนะครับไปเรียนมันต้องมีค่าใช้จ่ายถูกไหมครับค่าวิทยากรนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆค่าอาหารการเดินทางไปดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศสำนักงานตำรวจก็ต้องจัดงบไปให้ส่งไปกี่คนล่ะครับจัดไปให้เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องไปเรียนครับใช่ไหมทีนี้ตัวไปเองเรียนอยู่ก็อยากจะเอาทวีคูณตรงนี้อีกนะครับแล้วไปขอย้อนหลังคำสั่งเฉพาะคำสั่งนี้ก็ไม่ได้แล้วถึงไปอยู่จริงก็ไม่ได้เพราะคำสั่งให้ไปชั่วครั้งชั่วคราวครับเป็นครั้งคราวโดยไม่ได้แสดงว่ามันผิดเป็นคุณศรีเวลาเนี่ยก็จะไปงานอยู่ที่สอบสวนกลางนานๆก็ไปทั้งนู้นทั้งทีงใช่ไหมฮะนานๆก็ไปทั้งนู้นทีงเพราะฉะนั้นผมก็มีหลักฐานหมดที่คุณศิวราสั่งราชการอยู่ภายในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยหรือแม้กระทั่งมาศาลในคดีที่ถูกผมฟ้องเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วมันจะถือว่าไปประจำได้ไงแล้วเพื่อให้มันสมจริงสมจังว่าไปช่วยราชการประจำก็เลยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเสี่ยงภัยค่าเลี้ยงดูค่าตอบแทนอะไรแล้วตั้งแต่เมษามาเรื่อยเลยนี่ทุจริตต่อหน้าที่นะครับทุจริตต่อหน้าที่ใช่ไหมฮะแล้วพอใกล้ละสิงหาละนะฮะเขาจะประชุมพิจารณาแต่งตั้งตัวเองก็จะต้องไปหา
คณะกรรมการที่จะรับรองอายุราชการทวีคูณอีก6เดือนให้ใช่ไหมฮะนะคณะกรรมการก็ประชุมกันเขาประชุมกันครั้งแรกก็บอกไม่ได้คุณศิราไม่มีสิทธิ์ครับนะคุณศิราไม่มีสิทธิ์ไม่ได้ก็ไม่ยอมอีกเหมือนอย่างเนี้ยมติให้อุทธรณ์มันถูกต้องแล้วมติให้อุทธรณ์นะครับนะฮะไม่ได้ทำไงก็ทำเรื่องถึงกตล.ครับถึงผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางในทางไหนเนี่ยพวกนี้ไม่มีอยู่กับล่องกับรอยหรอกนะครับใครมีอำนาจอยู่ฝ่ายไหนอะไรกูก็ไปเรื่อยเปื่อยครับว่าเอ้ยไม่ได้ต้องให้นับอายุได้การเขาเนี่ยตั้งแต่4 5 4 6 4 7 4 8 4 9อะไรต่างๆเนี่ย2เดือน3เดือน4เดือนเอามารวมๆกันเพื่อให้ครบ6เดือนให้ได้ควรจะได้สิใช่มั้ยเขาคิดอย่างนั้นครับทางไหนก็ส่งไปที่ตล.ตล.ก็ให้อนุกตล.ฝ่ายกฎหมายพิจารณาครับเขาก็ประชุมกันนะไอ้อนุก็พยายามช่วยศรีวราเนี่ยตอนนั้นก็ยังเส้นใหญ่อยู่เป็นใหญ่อยู่ตลอดนะเขาก็มีมติว่าเห็นควรให้ว่าเห็นควรให้นะแล้วก็มาแต่ทั้งนี้อนุฝ่ายกฎหมายไม่เคยพิจารณาเรื่องนี้มาก่อนก็มีมติให้ส่งกตล.พิจารณาครับไอ้พลตำรวจโทอาจินโชติวงศ์คู่หูเขาเนี่ยนะครับที่เป็นเลขาอนุฝ่ายกฎหมายเนี่ยครับผมก็ตัดคำว่าเห็นควรออกก็เหลือแต่ให้ครับใช่ไหมฮะแล้วที่จะต้องส่งกตล.พิจารณาก็ตัดออกหมดเลยนี่มันปลอมเอกสารทั้งนั้นอ้าวเหรอฮะเออนะแล้วก็ส่งว่าให้เนี่ยนะมาให้พลเอกประทีปครับพลเอกประทีปก็ต้องสั่งไปภาคใต้ให้ประชุมใหม่ครับผู้จัดการศูนย์ราชการชายแดนภาคใต้พลโทพีระพุ่มพิเชษเนี่ยเขาบอกประชุมไม่ได้ก็มีมติไปแล้วไม่ให้ประทีปก็กลัวตัวเองไม่ได้ตำแหน่งครับก็ไปบังคับให้เขาประชุมไอ้ท่านนั้นก็ตำรวจมันก็เกรงใจผู้บัญชาก็ประชุมนะครับประชุมคณะกรรมการครับผมนี่ผมเรียนตรงๆว่าคณะกรรมการเขาก็ประกอบผู้จัดการศูนย์บริการปฏิบัติราชการชายแดนภาคใต้รองผู้จัดการครับนะครับนะแล้วมีผู้การตำรวจจังหวัดภูธรสงขลาหรือผู้แทนนะทีนี้ผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางผู้จัดการตำรวจปราบปรามการผู้จัดการตรวจคนเข้าเมืองผู้จัดการตำรวจนู่นนี่อะไรเนี่ยมันไม่มีคำว่าหรือผู้แทนนะมันบอกเป็นผู้จัดการนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาระบุตำแหน่งมาให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆเนี่ยจะเป็นใครก็ได้ปีนี้พลตำรวจโทนี้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการชายแดนเปลี่ยนมาปีนี้เป็นพลตำรวจโทคนไหนใช่ไหมก็สามารถประชุมได้ถ้าหากดำรงตำแหน่งผู้จัดการต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าผู้จัดการเหล่านี้ไม่ได้ไปประชุมส่งแต่ตัวแทนไปครับหรือในสอบสวนกลางเองผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางยังไม่ประชุมเลยครับส่งศรีวราไปนะศรีวราเขาอยากจะไปเพราะมันเรื่องตัวเองครับก็อยากจะไปรู้ไปล็อบบี้ไปนู่นไปนี่นะครับก็พยายามไปล็อบบี้เด็กๆใช่ไหมพอประชุมเข้ามากับผู้ใหญ่แพ้เด็กครับนะประธานรองประธานบอกไม่ได้ใช่ไหมไอ้เด็กๆถูกล็อบบี้บอกว่าได้ก็เลยการเป็นมติให้ทวีคูณครับพอมติให้ทวีคูณก็ต้องแจ้งมาที่พลตำรวจเอกประทีปครับใช่ไหมพลตำรวจเอกประทีปก็นำเข้าคณะกรรมการคัดเลือกเสร็จก็นำเข้ากตล.ประชุมเลยครับซึ่งผิดอีกการประชุมก็ผิดครับเพราะผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีอำนาจและหน้าที่ใช่ไหมแล้วพอมีมติเสร็จแล้วเนี่ยเอามติไปเข้าการคัดเลือกก็ผิดอีกเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าการจะคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนี่นะฮะมันต้องประกาศอาวุโสให้ข้าราชการตำรวจผู้มีส่วนได้เสียนะคัดค้านภายใน7วันอันนี้ไม่มีการประกาศไม่มีการประกาศนะไอ้แต่งตั้งทั่วไปมีการประกาศครับผมไอ้นี่พอได้ให้มาปุ๊บก็เอาเข้ากตล.ไปเลยครับกตล.ก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยกตล.ก็เห็นเขามีมติให้ก็ให้ครับใช่ไหมฮะนี่ทางภาคใต้เขาก็เห็นความไม่เป็นธรรมมันไม่ถูกต้องเขาก็ร้องทุกข์มาที่ผมไอ้ผมก็เสียราชการแล้วขณะนั้นท่านก็เสียราชการแล้วครับผมก็เสียห้าหนึ่งครับนี่ปี53นะครับผมก็อ่านดูเอกสารนะตำรวจในราชการมันก็ไม่กล้าก็ยังเกรงกลัวผู้มีอำนาจอยู่อ๋อที่ร้องมาโดยตรงมาที่ท่านเลยผมก็เลยเบื่อตำรวจเนี่ยที่มึงกับประชาชนมึงกล้านักกับผู้บัญชามึงหงอเป็นหมาครับนะให้เขกบาลยังไงก็ได้อย่างเงี้ยก็กล้ามาหัดกล้าบางทีแต่มันก็ไม่กล้าก็ส่งมาที่ผมอ่านดูแล้วที่นี่มันไม่ถูกต้องเนี่ยยังทุจริตยังเท็จไปเบิกเรื่องเลี้ยงเท็จอีกต่างๆผมก็เลยสรุปเรื่องทำหนังสือถึงคุณอภิสิทธิ์ครับนะทำไปนานยังครับท่าน
ก็ปี53นั่นแหละเสร็จไม่นานเขาก็โปรดเกล้าไปแล้วสิครับพอมติกตล.ปุ๊บใช่ไหมเขาก็ต้องเสนอคุณอภิสิทธิ์เพื่อนำความบังคับคุณโปรดเกล้าใช่ไหมผมก็รีบสรุปเสนอคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมว่าให้ขอระงับการเสนอโปรดเกล้าเฉพาะรายพลตรวจตรีศรีวรานี่ก่อนแล้วให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อจริงนะผู้กระทำความผิดผมมองรู้เนี่ยมันทำผิดทั้งตำรวจทั้งทหารนะไม่ใช่ตำรวจอยู่ดีมาทำฝ่ายเดียวนะมันมีตั้งแต่ทหารขอมาสั่งมาใช่ไหมผมถึงบอกให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการไม่ได้บอกทหารตำรวจนะข้าราชการที่กระทำความผิดคุณสิทธิ์ควรจะออกคำสั่งสำนักนายกตั้งคณะกรรมการมันจะได้รู้ทั้งตำรวจทหารใครผิดแต่คุณประสิทธิ์ก็ไม่กล้ายุ่งกับทหารส่งมาให้ตำรวจใช่ไหมตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อจริงตำรวจก็ไม่ตั้งตำรวจก็ไปตั้งพลตำรวจเอกสถาพรมาตรวจสอบข้อที่จริงอีกเลี่ยงตัวกฎหมายอีกแทนที่จะสืบสวนข้อจริงให้พลตำรวจเอกสถาพรตรวจสอบข้อจริงสถาพรก็สรุปซึ่งเป็นปปช.ตอนนี้ก็สรุปว่าผิดไม่ได้ผิดไม่ได้พลตำรวจเอกวิเชียรมาเป็นผบ.ตร.แล้วในเมื่อสถาพรบอกผิดก็มาตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อจริงครับซึ่งมันซ้ำกันใช่ไหมครับตัวเองควรจะพิจารณาตั้งกรรมการสอบสวนได้แล้วก็ไม่กล้าตั้งก็มาตั้งคณะกรรมการสืบสวนก็สืบหาหลักฐานจนยาวนานเลยล่วงเลยมาผลที่สุดคณะกรรมการสืบสวนก็สรุปว่ามีมูลการกระทำความผิดวินัยอันนี้คือสืบตอนที่พลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีใช่ไหมแล้วก็ข้ามาเพียวพันเรื่อยมาใช่ไหมใช่เวลาไงจนกระทั่งมาถึงอดุลใช่ไหมก็สรุปว่ามีมูลการกระทำความผิดวินัยนะครับพลเอกอดุลถึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะร้ายแรงก็ทั้งคุณศิวราด้วยทั้งคุณอาจินด้วยที่ไปปลอมเอกสารช่วยคุณศิวราใช่ไหมนะตั้งกรรมการสอบสวนผมจำได้ว่าวันที่26กันยา56นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งกรรมการสอบสวนวันที่26กันยา56เนี่ยนะการสอบสวนเนี่ยมันจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน1ปีครับเพราะอะไรเพราะคุณอาจินแกเกษียณกันยา56ครับใช่มั้ยครับนะพ.ร.บ.ตำรวจจะสอบสวนวินัยข้าราชการที่เกษียณอายุไปแล้วจะต้องสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน1ปีงั้นสำนวนการสอบสวนนี้จะต้องเสร็จภายในกันยา57ครับนะครับถ้าไม่เสร็จภายในกันยา57เนี่ยจะสอบสวนคุณอาจินต่อไม่ได้แต่กับคุณศิวราก็ยังได้ต่อใช่มั้ยเพราะฉะนั้นคณะกรรมการสอบสวนก็จะต้องรีบสอบสวนให้เสร็จภายในกันยา57ใช่ไหมแล้วผมก็ดูแล้วเนี่ยนะตรวจสอบข้อที่จริงก็มีมูลสืบสวนก็มีมูลนะในรายละเอียดของคณะกรรมการสืบสวนนะก็ไปสอบถามกฤษฎีกาส่งเรื่องให้กฤษฎีกาตีความมีความเห็นว่าได้ไม่ได้กฤษฎีกาก็บอกไม่ได้นะครับนับไม่ได้นะเพื่อให้แน่นขึ้นไปอีกก็ทำนะปรึกษาไปสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเจ้าของระเบียบเนี้ยว่าได้ไม่ได้สำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกไม่ได้ใช่ไหมคณะกรรมการสืบสวนถึงโล่งอกโล่งใจว่าไม่ได้นะก็ให้มีเสนอมีมูลไงใช่ไหมแล้วก็สอบสวนนะแล้วก็ของอาจีเนี่ยมันชัดเจนเหลือเกินก็มติเขียนมาอย่างเงี้ยนะแล้วคุณไปตัดเห็นควรออกเห็นควรให้ก็ให้คุณปานว่าไงอ่ะมันต่างกันไหมนั่นแหละสิฮะใช่ไหมครับแล้วข้อความอื่นอีกจังวักหนึ่งเนี่ยตัดทิ้งหมดเนี่ยที่เขาจะต้องไปเสนอกตล.พิจารณาครับอีกทีเนี่ยคุณไม่เลยคุณตัดทิ้งออกนี่มันผิดอาญาชัดเจนครับนอกจากปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบไปแล้วปลอมแปลงเอกสารอีกด้วยถูกไหมครับนะโอเคเขาก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแม่ผมเรียนตรงๆว่าศรีวรามันก็คนดวงดีนะทำไมฮะท่านมันปฏิวัติซะก่อนเอาละ22พฤษภาคม57ครับปฏิวัติจำได้ไหมครับผมครับนะครับนะปฏิวัติโดยใครครับพลเอกประยุทธ์ครับเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยเป็นลูกน้องใครครับลูกน้องพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับใช่ไหมครับพลเอกประวิตรเป็นพี่ใครพี่พลเอกพัชรวาทนะครับเพราะฉะนั้นที่คุณประยุทธ์จะยึดอำนาจเนี่ยคุณประยุทธ์ไม่ใช่อยู่ดีวันที่22พฤษภาคมจะบอกผมจะยึดอำนาจทำไมครับนะเขาคิดกันมาก่อนล่วงหน้าหมดแล้วนะคุณประวิตรก็ร่วมคิดคุณพัชรวาทก็ร่วมคิดมาด้วยแล้วคิดมาถึงว่าไม่ยึดอำนาจแล้วจะทำอะไรด้วยถูกต้องไหมนะมันก็ต้องคิดยาวไปตลอดถูกไหมพอยึดอำนาจวันที่22ปุ๊บวันที่24 2วันนั่นเองคุณประยุทธ์ก็มีคำสั่งคสช.ย้ายคุณอดุล
ให้คุณอดุลไปปฏิบัติการสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วให้พลเอกวัชรพลประสาราชกิจนะคนสนิทของพระชาลวาส รักษาราชการแทนนะพอคุณวัชรพลรักษาราชการแทนเป็นไงนะสำนวนที่สอบสวนศรีวราอาจินก็ประธานก็เสนอยุติเรื่องเลยเอ้าเหรอฮะผมก็ไม่รู้ว่าดึงเอกสารข้อมูลอะไรตะไลออกไปเรื่องไปบ้างหรือไม่นะก็เสนอยุติเรื่องไม่รู้วัชรพลก็ยุติทันทีใช่ไหมแล้วก็ตอบแทนคุณชัชวาลสุขสมจิตนะประธานกรรมการสอบสวนเนี่ยให้เป็นอธิบดีดีเอสไอเห็นป่ะและอีก3เดือนก็ตั้งเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมมันตอบแทนกันอย่างเงี้ยนะศรีวราอาจิมก็หลุดพ้นไปใช่ไหมนะผมก็เลยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะการทุจริตของคุณศรีวราคุณอาจินนะและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน คุณชัชวาลกับพวกและคำสั่งยุติของคุณวัชรพลเนี่ยส่งไปให้ปปช.ทำการไต่สวนข้อจริงเพื่อดำเนินคดีอาญากับคนพวกนี้แล้วเป็นไงบ้างครับปปช.อย่างปปช.ก็อย่างที่รู้กันอยู่นะไม่รู้จะทำเมื่อไหร่นะแต่ผมก็ทำหน้าที่ของผมเพื่อองค์กรตำรวจเพื่อความเป็นธรรมของข้าราชการตำรวจส่งไปพวกนี้ก็เป็นหน้าที่ของปปช.เราจะไปลุกเขาจะไปนู่นเฮ้ยคุณทำไมไม่ทำอะไรนั้นก็มันไม่ใช่อำนาจเดี๋ยวคุณก็ทำมาก็แล้วกันนะใช่ไหมแต่ความเชื่องช้านะมันเป็นสาเหตุแห่งความไม่ยุติธรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นปปช.คุณต้องรีบดำเนินการแต่ขณะเดียวกันคุณศรีวราก็ไปฟ้องต่อศาลปกครองเห็นว่าคำมติกตล.เนี่ยไม่ชอบครั้งที่แล้วเนี่ยนะที่ไม่แต่งตั้งเขาอ่ะใช่ไหมนะก็ไปฟ้องศาลปกครองก็โอเคใช้สิทธิ์ถูกต้องเมื่อคุณเห็นว่ากตล.มีมติไม่ชอบครั้งก่อนที่ไม่ให้คุณดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยก็ไปใช้สิทธิ์ถูกไหมก็ไปฟ้องที่ผมก็ไม่รู้นะเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าเป็นยังไงสรุปศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่10วันที่10มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมาดนี่เลยมันมาดเลยบอกว่าให้พลตรวจโทศิวราได้สิทธิ์การนับระยะเวลาทวีคูณจากภาคใต้ตามที่คณะกรรมการนะอนุมัติอ้าวเหรอครับทำไมผมก็สงสัยทำไมศาลพิพากษาอย่างนั้นนะผมเรียนท่านพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปดูอะไรไม่ต้องดูอะไรมากดูคำสั่งนะครับคำสั่งเนี่ยนะเขาให้คุณศิวราไปช่วยราชการนะครับเป็นครั้งคราวโดยไม่ขาดจากต้นสังกัดงั้นคุณศิวราก็ต้องไปช่วยภาคใต้เป็นครั้งคราวโดยไม่ขาดต้นสังกัดแต่คนที่จะได้ต้องไปอยู่ประจำตั้งแต่30สิงหา50งั้นถึงแม้คุณศิวราจะทำเป็นขยันไปอยู่ประจำจริงๆนะแต่ก็ไม่ได้เพราะเขาให้คุณไปช่วยเป็นครั้งคราวเท่านั้นเองศาลจะไปตัดสินอย่างนี้ได้ไงคือมีระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้หมดแล้วแล้วคุณดูเบื้องล่างที่ผมพูดคุยมาทั้งหมดดิมันผิดทั้งนั้นน่ะใช่ไหมนะศาลดูครบเปล่าผมก็ไม่รู้นะนะแล้วก็มาให้แล้วก็ก่อนหน้าที่ศาลจะพิพากษานะก็มีลงลายกันหมดแล้วนะล่วงรู้กันหมดแล้วว่าศาลจะพิพากษายังไงและเมื่อศาลพิพากษาให้สิทธิ์แล้วศรีสุราจะโดดก้าวปุ๊บไปเป็นผู้ช่วยปุ๊บเป็นรองทันทีพวกผู้ผบเลยเนี่ยมันมีลายอยู่ก่อนแล้วนี่ยังมีหลักฐานเปิดอยู่คุณเปิดไปหาเปิดดูได้หมดเลยนะพอแล้วคุณดูพอศาลพิพากษาวันที่10ปุ๊บนะมีการนัดประชุมกตล.วันที่11เลยวันรุ่งขึ้นมีประชุมเรื่องอะไรครับเรื่องแก้มติกตล.คือเดิมเนี่ยกตล.มีมติเอ่ยว่าทุกคดีต้องอุทธรณ์หมดครับใช่มั้ยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของรัฐนะทุกกระทรวงทบวงกรมก็ปฏิบัตินี้เป็นมติคณะรัฐมนตรีนะครับนะมีกรณีอะไรต่างๆต้องสู้คดีจนถึงที่สุดให้รู้แพ้รู้ชนะนะอุทธรณ์ได้ต้องอุทธรณ์ฎีกาได้ต้องฎีกาใช่ไหมฮะเอาล่ะมติเดิมมันดีอยู่แล้วที่ว่าให้อุทธรณ์ทุกคดีก็เป็นธรรมกับทุกคนเพื่อให้คดีถึงที่สุดนะใช่ไหมปรากฏว่าวันที่11มิถุนาเนี่ยมาแก้มติเป็นจะอุทธรณ์หรือไม่ก็ได้ให้อยู่ในดุลพินิจของกตล.ตกลงพอคำพิพากษาออก10-11ออกมติตัวนี้มาออกมาเพื่อใครเนี่ยใช่ไหมให้เป็นมติว่าจะอุทธรณ์หรือไม่ก็ได้ใช่ไหมนะออกมาเพื่อใครผมก็ดูแล้วเฮ้ยมันอันนี้คุณแสดงว่าคุณไม่จะไม่อุทธรณ์เรื่องคุณศรีวราสิผมเป็นผู้มีส่วนได้เสียเพราะผมเป็นร้องเป็นคนร้องใช่ไหม
ผมก็เลยทำหนังสือไปถึงประธานกตล.ถึงกตล.ทุกคนเลยนะครับว่าเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยนะนะแล้วคุณต้องควรอุทธรณ์นะการที่คุณมาแก้มติกตล.เป็นไม่อุทธรณ์เนี่ยนะมันไม่ชอบนะเพราะเห็นว่าคุณทำเพื่อใครแล้วถ้าคุณลองไม่อุทธรณ์เนี่ยนะผมในฐานะผู้มีส่วนได้เสียผมจะต้องฟ้องทุกคนทั้งคดีอาญาและแพ่งจนกว่าคดีจะถึงที่สุดใช่ไหมครับนะก็ปรากฏว่าในการประชุมกตล.เมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาครับใช่ไหมประชุมออกมาก็สรุปว่าให้อุทธรณ์ด้วยมติ3ต่อ2ใช่ไหมให้อุทธรณ์3ต่อ2ปั๊บเนี่ยใช่ไหมก็สำนักงานกตล.ก็ทำหนังสือถึงพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีว่ากตล.มีมติให้อุทธรณ์ก็ทำไปแล้วอันนี้ถือว่าเป็นมติที่ถูกต้องถึงแม้คุณจะไปแก้มติมาแต่กตล.ก็มีมติให้อุทธรณ์ใช่ไหมนะแล้วคุณศรีเวลาเนี่ยก็มาร้องเรียนต่อคุณประวิตรซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ประธานกตล.เนี่ยว่าการประชุมกตล.ครั้งนี้นะมันผิดกฎหมาย1245นะเพราะฉะนั้นมติเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้พี่นายเราใหม่พลตำรวจโทศรีวราเนี่ยนะครับไปร้องขอความเป็นธรรมจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับท่านมองเห็นมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างฮะว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไงฮะท่านครับคืองี้ผมขอย้อนไปนิดนึงครับนะตอนที่พอยึดอำนาจปุ๊บเนี่ยคุณประยุทธ์ออกคำสั่งคสช.ให้คุณดุลไปเป็นรายการสำนักนายกนะแล้วให้คุณวัชรพลเป็นผู้รักษาราชการผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแทนเนี่ยนะผมให้คุณปันกับพี่น้องประชาชนพิจารณาดูเลยนะถ้าคุณอดุลปฏิบัติหน้าที่บกพร่องนะไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็จะถูกย้ายไปใช่ไหมถูกย้ายไปนะแต่ปรากฏว่าพอต่อมาเวลาแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีคุณประยุทธ์กับให้คุณอดุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับคำสั่งสองตัวมันขัดกันไหมครับเห็นไหมคำสั่งหนึ่งก็ให้คุณดุลไปเป็นรัฐมนตรีคำสั่งหลังนะครับแต่คำสั่งแรกให้ไปเป็นการสำนักนายกมองรองพี่กลไหมครับก็แสดงว่าไอ้คำสั่งแรกเนี่ยเป็นการกระทำเนี่ยมันมีแผนเอาดุลออกไปซะครับนะเพื่อจะเอาวัชรพลมาช่วยเหลือศรีวราให้พ้นผิดครับแล้วจะได้มาตั้งศรีวราใช่ไหมตอนนั้นท่านก็มองเป็นข้อสังเกตเห็นมันชัดเจนอ่ะถ้าคุณประยุทธ์ไม่ชอบคุณอดุลนะว่าคุณอดุลบกพร่องแล้วคุณประยุทธ์จะตั้งคุณอดุลเป็นรัฐมนตรีได้ไงครับจริงไหมครับนะแต่ที่มันไม่ใช่ถูกไหมครับนะเพียงแต่ว่ามันเป็นแผนนะที่จะช่วยคุณศรีวรากันในพ้นผิดนะแล้วพอช่วยคุณศรีวรากันพ้นผิดแล้วนะความจริงผมจะสอดเข้าไปตอนนั้นก็ได้ในฐานะผมมีส่วนได้เสียผมเป็นผู้ร้องใช่ไหมมาตั้งคุณศรีวราเป็นผู้จัดการตำรวจนครบาลต่อไปเนี่ยนะการประชุมแต่งตั้งคุณศรีวราเป็นผู้จัดการตำรวจนครบาลครับใครมาเป็นประธานกตล.คุณประวิตรประธานกตล.นะถ้าผมจะสอดเข้าไปจะแต่งตั้งตั้งแต่ตอนนั้นว่าการแต่งตั้งคุณศรีวราเป็นผู้จัดการตำรวจนครบาลมันไม่ชอบด้วยกฎหมายครับผมก็สามารถทำได้ใช่ไหมฮะเหมือนอย่างที่ผมร้องว่าที่คุณศรีวราเนี่ยนะไปได้หลักเกณฑ์ทวีคูณทางภาคใต้มันไม่ชอบด้วยกฎหมายผมก็สอดได้ใช่ไหมอันนี้ผมก็สอดได้แต่ผมเห็นในศรีวราเนี่ยถึงแม้จะเป็นผู้จัดการตำรวจนครบาลประชาชนทั่วไปเห็นว่าโอ้โหเป็นตำแหน่งใหญ่โตนะแต่ผมเห็นมันเป็นเด็กๆใช่ไหมท่านก็ยังไม่ได้สอดคือไม่อยากรังแกเด็กใช่ไหมแต่ท่านก็มองดูอยู่จับตาได้เป็นผู้จัดการก็เป็นไปในเมื่อเขายุติเรื่องคุณแล้วก็จะตั้งคุณเป็นผู้จัดการก็ตั้งไปถึงแม้จะผิดกฎหมายอยู่ดีทำไมผมดูอยู่กฎหมายหรือไหมเพราะอะไรเพราะว่าคุณประยุทธ์เนี่ยนะออกคำสั่งคสช.นะฉบับที่88/57นะออกมาในคำสั่งแก้ไขมาตรา30เรื่องของข้าราชการข้าราชการตำรวจในมาตรา30ใหม่เนี่ยนะครับผมนะบอกว่าให้มีคณะกรรมการตำรวจคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่ากตล.ประกอบด้วย1นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยนะครับนะถ้าลองกล้องดู1นายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับที่นิ้วมือผมเนี่ยเอานี่ดีกว่า1นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน2รองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเป็นรองประธานครับนะครับนะกฎหมายไม่ได้บอกว่าให้คนอื่นเนี่ยเขาฟิกตำแหน่งมาโดยเฉพาะเลยนะครับ
ว่านายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับนะชัดเจนนะถ้าเขามีเจตนาที่จะให้รองนายกหรือคุณประวิตรครับนะมาเป็นประธานกตรได้เขาก็ต้องเขียนไว้ว่า1นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานครับนะนายกอาจจะมอบหมายคุณประวิตรมาเป็นประธานกตรคืออันนี้เขากำหนดเลยมาตรา30 30เขาระบุไว้ชัดแจ้งครับนะนะว่าประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจคือนายกรัฐมนตรีครับคุณอ่านให้ดีดิอ่านภาษาไทยแปลเป็นไทยเนี่ยครับตำแหน่งอื่นมันมาไม่ได้เพราะถ้าคุณประยุทธ์ติดราชการมาไม่ได้นะนายกติดแต่ว่าคุณสมยศซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเขาทำหน้าที่ประธานอยู่แล้วครับถูกไหมก็เหมือนสมัยผมท่านสุริยุทธ์นายกเป็นประธานถูกไหมท่านก็มาประชุมใช่ไหมวันไหนท่านมาประชุมใช่ไหมฮะพ.ร.บ.ตำรวจเขาก็บอกให้กรรมการเลือกกันให้คนใดคนหนึ่งมาทำหน้าที่ประธานซึ่งโดยปกติเขาก็เลือกผบ.เพราะว่าจะรู้เรื่องนะดีกว่ากรรมการอื่นทั้งหมดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประชุมกตร.สมัยท่านสุริยุทธ์เนี่ยท่านสุริยุทธ์ก็มาด้วยตนเองนะครับวันใดที่ท่านไม่มาแล้วก็ท่านไม่มาเยอะด้วยเพราะท่านก็ดูวันละโอ้ยวันนี้ไม่มาก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมหรือท่านติดราชการท่านก็จะบอกว่าไม่มาไม่มากตร.ก็จะเลือกผมเป็นประธานผมจะทำหน้าที่ประธานกตร.เยอะเลยนะครับแต่ว่าคำสั่งกตช.เนี่ยเขาระบุไว้เลยหนึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสองรองผบ.ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเป็นรองประธานเพราะฉะนั้นไม่ต้องมามีการให้กรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานแล้วคุณสมยศเนี่ยพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ยผบ.ตร.เนี่ยก็เป็นประธานแทนได้เลยใช่ไหมในสมัยคุณสมัครเป็นนายกคุณสมัครก็มาเองในสมัยคุณสมชายเป็นนายกคุณสมชายก็มาเองนะใครถ้าไม่มานะผบ.ตร.ก็ไปรองประธานกันไปมาในสมัยคุณพิสิทธิ์เท่านั้นเองที่เอาคุณสุเทพมาทำหน้าที่นะสมัยคุณยิ่งรักให้คุณเฉลิมบ้างให้ท่านประชาบ้างนะครับมาทำหน้าที่ซึ่งไม่มีการฟ้องร้องกันถูกไหมมันก็เลยยังไม่มีอะไรว่าถูกหรือผิดถูกไหมนะหรือแม้แต่ว่าคุณประวิตรมาตั้งคุณศิวราเนี่ยคุณวิทย์มานั่งเป็นประธานกตร.แล้วตั้งคุณศิวราเนี่ยนะผมก็มองว่าผิดนะครับเป็นการประชุมที่ไม่ชอบคุณประวิตรอาศัยสิทธิ์อะไรก็มานั่งจะบอกนายกมอบอำนาจมอบได้ไงก็ในนี้มันบอกชัดเจนแล้วว่านายกเป็นประธานนะถ้านายกไม่ว่างนะผบ.ตร.ก็เป็นรองประธานทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนสิเหมือนอย่างคราวที่แล้วที่มีมติอ่ะนะคุณประวิตรไม่มาคุณสมยศก็เป็นประธานแทนครับเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นผมเรียนตรงๆว่าคุณประวิตรน่ะมาประชุมในฐานะประธานกตร.เนี่ยมาไม่ได้นะไร้ที่การประชุมทุกครั้งตั้งแต่ยึดอำนาจมาแล้วคุณประวิตรเข้ามาประชุมในฐานะประธานกตร.แล้วมีมติไปทั้งหมดเนี่ยนะมันผิดกฎหมายทั้งสิ้นแล้วมันทำให้ทำไมหรือเปล่าครับคุณประยุทธ์ก็ผิดกฎหมายด้วยผิดอะไรล่ะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับคุณออกเป็นผู้ออกคำสั่งเองว่าคุณเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นประธานกตร.แต่คุณกลับไม่มาทำหน้าที่สักครั้งเดียวเนี่ยเป็นไงก็คุณละเว้นนี่ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วยังไปยอมให้คนอื่นมาเป็นประธานแทนอีกนะครับมันไม่ได้นี่มันผิดทั้งคู่ทั้งคุณประยุทธ์ทั้งคุณประวิตรละนะครับแล้วทีนี้ผมไม่อยากเข้าไปสอนนะตั้งศรีวรามันเด็กอยากให้เป็นผู้จัดการไปมันก็ไปแต่นี่มันก็เลิกเสื่อมสารกำเริบยังไงไม่รู้จักผิดถูกตัวเองก็ไปโกงอายุราชการมาเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ไหมฮะก็ผมก็ด่าให้ไปไม่เห็นกล้าฟ้องผมสักทีผมก็อยากให้มันฟ้องผมนะจะได้เอาหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยไปแฉให้ศาลเห็นจะได้มีคำพิพากษาใหม่ไงแล้วจะได้รู้ว่าคำพิพากษาศาลปกครองที่มาเนี่ยถูกต้องไม่ถูกต้องด้วยใช่ไหมฮะนะทีนี้ก็มาเข้ามาก.ต.ร.ในครั้งที่แล้วใช่ไหมพอจะไปประชุมปุ๊บอย่างที่ผมบอกว่าผมก็มีหนังสือถึงทุกคนเลยครับท่านว่าผมมีส่วนได้เสียนะถ้าไม่อุทธรณ์คุณต้องรับผิดชอบผมฟ้องทุกคนก็ปรากฏว่าคุณประวิตรก็ไม่มาเข้าประชุมผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุนะแต่วันนั้นคุณประวิตรมาประชุมนะครับเพราะว่าประชุมแต่งตั้งเสร็จพอถึงเวลานี้คุณประวิตรก็บอกมีธุระออกไปนะครับให้คุณสมยศเป็นประธานแทนผมก็ไม่รู้ว่าคุณประวิตรมีธุระจริงหรือว่าขยาดหนังสือผมก็ไม่รู้นะครับนะพอออกไปปุ๊บคุณสมยศก็
เป็นประธานในที่ประชุมแทนสรุปแล้วลงมติออกมา2-2ครับครั้งที่1 2-2มติก่อนเพื่อลงรับลงรับใช่ไหมครับลงรับรับออกมา2-2แล้วงดออกเสียง3ครับส่วนให้มาประชุมไม่มาประชุมหนีเลยไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมตกลง2-2ครับทีนี้กกต.เขาบอกว่าถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงอีกใช่ไหมถ้าดูสั้นๆแค่นี้นะดูสั้นๆแค่นี้สมยศก็ต้องออกถูกไหมในฐานะประธานออกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทีนี้สมยศก็บอกนี่มันเป็นการประชุมลับกรรมการทุกคนก็ออกเสียงลับแล้วคะแนนมาเท่ากันแล้วผมมาออกเสียงเปิดเผยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประชุมลับดิใช่ไหมแล้วพอผมเปิดเผยผมก็ถูกฟ้องอยู่คนเดียวไม่ฝ่ายนู้นฟ้องฝ่ายนี้ก็ฟ้องเพราะฉะนั้นพักการพิจารณาไว้ก่อนนะแล้วก็ไปปรึกษาหารือกันว่าจะยึดมติเดิมเนี่ยหรือจะมีมติใหม่ได้ไหมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเนี่ยซึ่งเขาเป็นเลขาที่ประชุมเขารู้ระเบียบดีใช่ไหมเพราะเป็นผู้รักษาระเบียบคือพลตำรวจโทวิชาญทองประชาญวิชาญนี่ก็เป็นจำเลยผมนะอ๋อเหรอฮะเป็นจำเลยผมถูกผมฟ้องและศาลพิพากษาจำคุกไปอ๋อเหรอครับตอนนั้นเป็นเรื่องอะไรฮะอนุอุทธรณ์นะที่ยกอุทธรณ์ผมน่ะโดยมีคุณพี่ชิกคุณเดชคุปเป็นประธานอนุอุทธรณ์ผมก็ฟ้องเจ้าหน้าที่ฟ้องประธานอนุฟ้องอนุอุทธรณ์อะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ฟ้องศาลปกครองนะผมฟ้องศาลอาญาเลยเพราะผมถือว่ามีมติไม่ชอบใช่ไหมศาลอาญาพิพากษาจำคุกพวกนี้รวมทั้งคุณวิชาญด้วยอ๋อเหรอครับคุณวิชาญก็ถือกฎนี่แล้วก็ปรึกษาหารือกันว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้ลงมติรับครับนะออกมาเกิดเท่ากันแล้วคุณสมยศมาลงมติเปิดเผยมันก็ไม่รับเมื่อไม่รับเนี่ยจะยกเว้นได้ไหมเขาก็อาศัยข้อ25ของกฎกตล.ว่าในการประชุมและการลงมตินะข้อ25ว่าหากกตล.เนี่ยมีมตินะจะไม่ใช้บังคับข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนะก็สามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องการประชุมนะเขาก็เลยมีมติกันว่าอ้าวสมยศจะไม่ต้องก็ได้มาพิจารณาใหม่นะครับสมยศก็เลยมาเริ่มเปิดประชุมพิจารณาใหม่พอพิจารณาใหม่เนี่ยนะครับมันออกเป็น3-2จะมาสมยศก็ไม่ลงคะแนนแล้วสามสนองให้อุทธรก็เลยมีมติให้อุทธรครับผมดูแล้วเนี่ยนะกตล.ในการประชุมครั้งที่แล้วเมื่อวันที่3มิถุนาเนี่ยครับใช่ไหมที่ว่า26กรกฎาคมดินะครับครับ3กรกฎาคม26มิถุนาเออ26ดิเอ้ยวันที่3มิถุนาดิใช่มั้ยครับหลังจากที่มีประชุมเมื่อวันที่26ให้เปลี่ยนมติแล้วใช่มั้ยมาวันที่3มิถุนาประชุมกันนะที่มีมติ3-2ให้อุทธรณ์ผมก็ดูมันชอบด้วยกฎหมายนะไม่ได้ผิดอะไรถูกมั้ยไม่ได้ผิดอะไรนะเขาทำถูกกฎหมายแล้วทีนี้แต่ศรีวราเนี่ยตายเดี๋ยวต้องไปให้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองกลางอีกเอ้ยศาลปกครองสูงสุดอีกอีกปีนึงจะจบตัวเองจะไม่ได้รับตอบแทนนี่คิดแต่ประโยชน์ของตัวเองไงไม่คิดถึงหลักการโดยชอบด้วยกฎหมายโดยชอบกฎหมายเขาต้องอุทธรณ์เขาต้องสู้คดีจนที่สุดน่ะแล้วมติของกตล.เมื่อวันที่3เนี่ยที่ให้อุทธรณ์นะมันเป็นชอบด้วยกฎระเบียบกฎหมายแล้วก็ชอบทําทั้งหมดที่อุทธรณ์ถ้าบอกไม่อุทธรณ์ดิมันดูไม่ชอบทําทีนี้ถูกมั้ยครับนะทีนี้เมื่อเขามีมติไปอย่างนั้นนะฮะคุณศรีวิลาทำได้อย่างเดียวก็คือฟ้องต่อศาลเมื่ออย่างกตล.เมื่อปี53เนี่ยเขามีมตินะยกเลิกมติกตล.ที่ให้คุณศรีวิลาเป็นผู้จัดการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะเพราะว่าการนับทวีคูณมันไม่ได้นี่แต่ก่อนมีมติว่าได้แล้วให้เป็นผู้จัดการภาคหนึ่งพอนับอายุในการทวีคูณมันไม่ได้เขาก็เลยยกเลิกมติเดิมคุณศรีวราก็เลยไปฟ้องศาลปกครองอ่ะถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมีมติว่าให้อุทธรณ์ถ้าคุณศรีวราเนี่ยว่าไม่ชอบไม่ชอบก็ต้องไปฟ้องศาลปกครองหรือถ้าคุณศรีวราบอกคุณสมยศหรือในพลตำรวจเอกอะไรต่างๆที่เป็นกตล.ทำไม่ชอบเลยก็ฟ้องศาลอาญาเลยก็ได้ถ้าว่าเป็นวันที่ชอบมีกระบวนการใช่ไหมขั้นตอนไม่ใช่ไปทำหนังสือร้องต่อคุณประวิตรคุณประวิตรไม่ได้เป็นประธานกตล.นะผมพูดเลยประธานเถื่อนนะครับไม่ใช่ประธานกตล.ไม่มีกฎหมายให้อำนาจคุณประวิตรเลยนะครับมีแต่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกตล.นะ
คุณประวิตรไปสั่งในฐานะประธานกตล.ได้ไงผิดกฎหมายทั้งนั้นนะแล้วคุณประวิตรเนี่ยก็มาสั่งให้กตล.ทบทวนใหม่อีกนะในวันที่6ครับวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้คุณประวิตรเอาฐานะอะไรคุณประวิตรไม่ใช่ประธานกตล.ครับนะถึงเขาท่านนายกจะมอบงานเนี่ยใช้บรบระเบียบบริหารราชการมอบงานให้รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะนั่นแหละทําหน้าที่ทํางานอะไรก็ได้นะก็ทําไปดีจะมอบคุณวิทย์คุมกลาโหมนะคุมความงานคุมนั่นคุมตํารวจก็คุมไปแต่เป็นประธานกตล.นี่กฎหมายก็กําหนดโดยเฉพาะอืมใช่มั้ยก็ไปทําเรื่องงานพองานบริหารงานตํารวจปกติขึ้นไปคุณวิทย์ก็ดูแลแทนไปได้ใช่มั้ยแต่จะมาเป็นประธานกตล.ไม่ได้เพราะมันมีข้อบังคับชัดเจนใช่ไหมแล้วทีนี้ผมจะพูดมาถึงรายละเอียดต่อไปให้ชัดเจนว่าปกติเนี่ยนะครับตามกฎหมายคือพ.ร.บ.ตำรวจกฎกตระเบียบข้อบังคับคำสั่งอะไรต่างๆทั้งหมดนี่นะเขาบอกว่าถ้าข้าราชการตำรวจผู้ใดเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาครับท่านสมมติคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับนะให้ร้องเรียนนะครับนะต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับคือสรุปง่ายๆว่าถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้การนะผู้บังคับการก็ให้มีหนังสือร้องต่อผู้บัญชาการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้การครับถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บัญชาการก็ร้องต่อใครผู้จัดการตำรวจแห่งชาติครับถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ร้องต่อรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนายกเลยใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการข้าราชการตำรวจตามกฎหมายเนี่ยครับครับใช่ไหมนะถ้าไม่ได้ความเป็นธรรมจากผู้บัญชาเหล่านี้เห็นไหมแต่นี่ไม่ได้ความเป็นธรรมจากกตล.กตล.มันอยู่เหนือนายกนะนายกเป็นกตล.นี่เป็นคณะบุคคลใช่ไหมที่มีอำนาจบริหารงานบุคคลในตำแหน่งตำรวจแห่งชาตินายกเนี่ยเป็นเพียงกรรมการคนหนึ่งมีเสียงเดียวนะใช่ไหมนายกจะมาเปลี่ยนมติกตล.ไม่ได้นะ อะไรไม่ได้นะใช่ไหมก็เหมือนพี่ภาคใต้ไงมีคณะกรรมการเต็มที่เลยแต่ตัวผู้จัดการศูนย์จัดการชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นผู้จัดการเป็นพลตำรวจโทแพ้พันตำรวจโทแพ้พันตำรวจเอกเพราะคุณศรีเวลาเป็นล็อบบี้ไปหมดแล้วถูกไหมนะตรงนี้ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้เพราะพวกประธานกตล.หรือกตล.มันอยู่เป็นตามกฎกตล.ทั้งคณะนะแล้วคุณไปดูได้อย่างที่ผมอ้างเนี่ยนะในมาตรา31วงเล็บ8ครับพ.ร.บ.ตำรวจนะนะเขาบอกว่าถ้ากตล.มีมติเป็นประการใดแล้วเนี่ยนะให้สำนักงานตำรวจชาติปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อกตล.มีมติแล้วเนี่ยว่าให้อุทธรณ์สำนักงานชาติก็ต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นสำนักงานตำรวจชาติก็มีหนังสือไปถึงอัยการมาผู้ที่ทำหน้าที่คดีแก้คดีให้กตล.เนี่ยนะให้อุทธรณ์ใช่ไหมนะแต่ถ้ากตล.สั่งมาแล้วมันมีมติแล้วผู้จัดการตำรวจชาติไม่ปฏิบัติก็ให้รายงานนายกเพื่อพิจารณาสั่งการก็ทำไมคุณผบ.ทำไมคุณไม่ทำผิดวินัยไหมลงโทษไปใช่ไหมนะแต่นี่สั่งมาแล้วก็ทำไงแล้วไม่เห็นผิดอะไรเลยใช่ไหมแล้วในกฎทั้งหลายนะเขาจะเขียนไว้ให้แจ้งนะว่าเวลากตล.มีมติอนุมีมตินะครับท่านหรือว่าในงานอื่นเขาก็ทรวงทะบงกรมอื่นนะหรือแม้แต่ขั้นการข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยเขาจะมีมติว่าอย่างนี้ปั๊บแล้วเขาจะระบุไว้ท้ายเลยนะหากผู้ร้องหรือผู้อุทธรณ์นะคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกต้องมติไม่ถูกต้องนะให้ฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายใน30วัน90วันแล้วแต่กฎหมายแต่ยังในกฎกตล.เนี่ยนะพอมติกตล.มติอนุเขาแจ้งมาปุ๊บนะถ้าเราไม่ชอบใจเขาจะระบุไว้ท้ายเลยว่าหากนะผู้ร้องหากผู้ทอนนะฮะเห็นว่ามตินะไม่ถูกต้องไม่เป็นตามกฎหมายให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายใน90วันเมื่อคุณศรีเวลาเห็นว่ามติกตล.เมื่อวันที่3ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องคุณศรีเวลาก็ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองไปภายใน90วันคุณศรีเวลาจะไปยื่นคุณประวิตรประวิตรประธานเถื่อนและคุณประวิตรประธานเถื่อนมาสั่งกตล.ประชุมใหม่ไม่ได้นะถ้าวันที่6มีการประชุมและแก้มติใหม่นะผมก็ดำเนินคดีทั้งหมดอ่ะทีนี้นะผมถือว่าทีนี้ไม่อมชอบกันแล้วนะผมถือว่าถ้าคุณประวิตรเข้านะ
ถือว่าเป็นประธานเถื่อนนะไม่ไปตามคำสั่งคสช.ฉบับที่87ไอ้88เนี่ยนะแต่ถ้าคุณประวิตรไม่เข้าให้คุณสมยศนะปฏิบัติหน้าที่ประธานแทนตามกฎหมายนะคุณสมยศกล้าเปลี่ยนมติก็ลองดูดินะกตล.คนอื่นก็เหมือนกันนะครับก็ลองดูตอนนี้ท่านก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเอกสารหลักฐานทั้งหมดใช่ไหมฮะเตรียมถ้าหากว่าคุณประวิตรเนี่ยเข้าประชุมในวันพรุ่งนี้เนี่ยยิ่งไม่ชอบใหญ่เลยยิ่งไม่ชอบใหญ่เลยถ้าเหลือแค่คุณสมยศนะยังถือว่าองค์ประชุมชอบด้วยกฎหมายอ๋อเหรอฮะใช่ไหมแต่ถ้าคุณประวิตรเข้าเนี่ยองค์ประชุมไม่ชอบแล้วหรือว่าเป็นเพราะวันก่อนเนี่ยท่านได้ทำหนังสือทักท้วงไปแล้วหรือเปล่าครับผมก็ทักท้วงไปแล้วไงนะถึงได้ในประวิตรวงสุวรรณเลยไม่เข้าประชุมก่อนอันนั้นผมไม่รู้เขาไม่เข้าเพราะเหตุใดผมไม่รู้นะแต่เดี๋ยวผมก็จะทำหนังสือเข้าอย่างนั้นแหละนะถึงแม้จะเป็นประธานเถื่อนแต่ผมก็ต้องเตือนให้รู้ว่าเพราะว่าคุณประธานเถื่อนนะตอนนี้แต่คราวที่แรกผมยังไม่พูดนะครับนะผมยังไม่พูดแล้วในเรื่องนี้เนี่ยท่านมองทางออกไงบ้างฮะนะกี่ทางออกครับไม่เห็นไม่ต้องมีอะไรเลยมันก็ยืนยันมติเดิมไปก็ให้คุณศิริราก็ไปฟ้องศาลปกครองเองก็มีตามขั้นตอนอยู่เขาก็เคยทำอยู่แล้วครับมติกตล.ที่ยกเลิกมติแต่งตั้งเขาเป็นผู้จัดการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเขาเห็นไม่ชอบเขาไปฟ้องต่อศาลปกครองครับอันนี้มตินี้เขาเห็นว่าไม่ชอบเขาไปฟ้องต่อศาลปกครองก็แค่นั้นเป็นการดำเนินการที่ไม่ใช่ไปใช้อิทธิพลมาบังคับนี่ผมฟังข่าวว่าเนี่ยนะมีการใช้อิทธิพล บีบบังคับให้กรรมการข้าราชการตำรวจที่ประชุมในวันพรุ่งนี้ให้มีมติไม่ให้เปลี่ยนเป็นไม่อุทธรณ์ให้ได้ใช่ไหมฮะแล้วอย่างเงี้ยโอ้มีคสช.มันดีกว่านะดีกว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าเนี่ยครับผมผ่านมาเยอะแยะนะจนผมเกษียณอายุนะรัฐบาลจากการเลือกตั้งยังไม่เคยทำขนาดนี้นะครับผมพูดจริงนะมีคสช.แทนที่มันจะดีขึ้นไงกับมันแย่ลงนะนะครับนะถืออำนาจบาดใหญ่อะไรต่างๆนะจะทำอะไรได้โดยไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายมันรู้ไปดิเขาไม่ฟ้องตอนนี้เขาฟ้องอีก10ปีก็ได้ฟ้องนะครับเดี๋ยวก็ติดคุกตอนแก่กันครับนะนะก็เรียกได้ว่าประเด็นนี้เนี่ยนะครับที่เป็นประเด็นของสังคมติดตามนะครับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชก็ไขข้อเคลือบแคลงใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ข้าราชการตำรวจด้วยนะฮะเรียกได้ว่าละเอียดเลยทีเดียวครับท่านอยากจะฝากเรื่องอะไรเกี่ยวกับการบริหารราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นกตล.นะครับหรือว่าควรจะมีการปฏิรูปตำรวจหรือว่าดีอยู่แล้วอย่างไรบ้างฮะในช่วงคือคนเป็นข้าราชการตำรวจเนี่ยนะฮะครับท่าน ตำรวจมีตั้ง 200,000 กว่าคนนะแต่ก่อนมีตั้งแต่พลตำรวจไปถึงพลตำรวจเอกอธิบดีตำรวจหรือผู้จัดการตำรวจแห่งชาติทีนี้พลตำรวจก็หมดไปละใช่ไหมมีแค่ใน10ตำรวจตรีนะถึงผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยถ้าเป็นตำรวจเด็กๆเนี่ยนะฮะยังเรียนมาน้อยยังผ่านประสบการณ์มาน้อยนะมันอาจจะทำผิดระเบียบกฎหมายบ้างอะไรต่างๆเนี่ยผมยังว่ายังน่าให้อภัยนะนะที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อะไรต่างๆที่ประชาชนบางครั้งเห็นว่าเอ้ยไม่ถูกต้องนะผมว่ามันเด็กอ่ะนะมันเรียนมาน้อยอ่ะก็บอกรับม.6เข้ามาเป็นตำรวจแล้วมันจะให้รู้อะไรมากใช่ป่ะแล้วม.6มาเป็นตำรวจมาฝึกอบรมอีก5เดือน6เดือนโอ้มันจะเก่งเท่ากับผู้พิพากษาเป็นไปได้ยังไงผู้พิพากษากว่าจะพิพากษาก็ดีนะนะต้องไปเอากฎหมายไม่นั่งเปิดดูตลอดนะตำรวจเนี่ยพอเห็นปุ๊บมันต้องตัดสินใจทันทีเลยนะก็เรียกได้ว่าต้องมีการผิดพลาดบ้างแหละต้องเห็นใจมันใช่ไหมแต่นี่คนที่เจริญเติบโตขึ้นมาจนถึงเป็นรองผบ.ตล.เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีบอกเป็นเด็กเหรอนะไม่ได้เป็นเด็กนะเป็นผู้ใหญ่แล้วบริหารบ้านเมืองรับผิดชอบบ้านเมืองจะมาบอกทำชุยๆลวกๆนะโดยใช้อำนาจโดยไม่ถูกต้องมันไม่ได้แล้วนะอย่างเนี้ยผมว่าศาลเนี่ยบางทีก็พิพากษาไม่ค่อยถูกนะนะศาลพิพากษาว่าจำเลยนะพวกจำเลยพวกเนี้ยนะเป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่เคยประกอบคุณงามความดีให้ทางราชการไว้มากนะจึงเห็นควรยกโทษโดยการลดโทษโดยการลงอาญาโทษจำคุกนะนะไว้เป็นระยะเวลากี่ปีอะไรต่างๆเนี่ยถ้าผมเป็นเขียนนะข้าราชการตำรวจเหล่านี้จำเลยเหล่านี้เป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ที่ประการมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถแต่ยังกล้ากระทำความผิดอีกนะก็ต้องลงโทษให้หนักขึ้นนะก็เรียกได้ว่าต้องหนักกว่าประชาชนว่าตำรวจชั้นผู้น้อยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกตล.ทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานกตล.นะ
กรรมการทุกคนซึ่งเป็นรองผบ.เอ้ยเป็นผบ.เป็นรองผบ.หรือมีเลขากพ.เข้ามาเนี่ยเป็นผู้ทรงวุฒิมีความรู้ความสามารถทั้งนั้นคุณก็อ่านรู้เรื่องนะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกตล.คุณปล่อยให้คนเถื่อนคนไม่ถูกกฎหมายเข้ามาได้ไงเป็นผมประชุมเหรอท่านประวิตรผมไม่เห็นมีคำสั่งให้ท่านเป็นประธานเลยท่านเข้าประชุมได้ไงนะผมจะแย้งไปแล้วนะครับแต่นี่ไม่มีทุกคนกับยอมให้คุณประวิตรเป็นประธานกันและคุณประวิตรมาสั่งนอกระบบอยู่ตลอดเวลานะเอาไปอุทธรณ์พรุ่งนี้ต้องไม่ต้องเปลี่ยนมติให้ได้นะแล้วมันเป็นต่อไปธนามัยเป็นผบ.นะเป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมันเป็นไว้มีเวทเท่เหรอนะครับเดินออกไปมันก็ไม่มีสง่าราศีหรอกนะครับว่าอยู่ใต้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคุณต้องกล้าแย้งกล้าพูดถ้าพรุ่งนี้คุณประวิตรมาเป็นประธานในที่ประชุมคุณต้องกล้าแย้งครับคุณประวิตรคุณเข้ามาในที่ประชุมในฐานะอะไรใช่ไหมเขาให้บอกให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคุณไม่ใช่นี่ใช่ไหมคุณประชุมได้ไงนะแล้วคุณก็ต้องยืนยันตามมติเดิมใช่ไหมมติมีอะไรคุณเปลี่ยนแปลงได้ที่ไหนเล่านะใครไม่ได้ความเป็นธรรมจากกตก็ไปฟ้องต่อศาลปกครองนะเหมือนอย่างคุณศิวราที่เขาไปฟ้องเนี่ยคดีที่แล้วเนี่ยแล้วทำไมคดีนี้ไม่ฟ้องอ่ะใช่ไหมคดีไม่ฟ้องอ่ะมันก็ต้องไปฟ้องสิใช่ไหมถ้าพรุ่งนี้เปลี่ยนมติเมื่อไหร่ตายยกแข่งนะครับบอกให้นะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะมีพลตำรวจเอกอังสนานนท์ด้วยใช่ไหมก็ไม่รู้ผมไม่รู้กับใครอ่ะนะใครที่เข้าประชุมเนี่ยทั้งนั้นนะครับถ้าเปลี่ยนมติก็ตายยกแข่งผมบอกไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่านะครับนี่ก็เป็นประเด็นนะครับที่สังคมกำลังจับตามองนะครับเรื่องของพลตำรวจโทศรีวรานะครับที่กำลังยื่นเรื่องนะครับร้องนะครับต่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับนะฮะแล้วก็พลเอกประวิตรก็บอกว่าจะมีการนัดประชุมใหม่ลงมติกันใหม่นี่นะฮะซึ่งวันนี้เราก็มาไถ่ถามนะครับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับซึ่งท่านก็เป็นถึงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับผู้ที่เข้าใจนะครับเรื่องการบริหารนะครับองค์การตำรวจเนี่ยนะฮะเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับและท่านก็เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเป็นคนที่ร้องเรื่องนะครับด้วยตัวท่านเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นมาอย่างไรนะครับหลังจากที่พรุ่งนี้นะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีมตินะครับหรือว่าเป็นยังไงนะฮะก็ไปติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเป็นอย่างมากนะครับที่มาไขข้อข้องใจนะครับให้กับสังคมประชาชนแล้วก็พี่น้องข้าราชการตำรวจขอบคุณท่านครับผมเรียนเพิ่มเติมนี่นะครับว่าที่ผมออกมาต้องมาพูดอย่างนี้นะก็เพื่อปกป้ององค์กรตำรวจนะครับไม่ให้มันตกต่ำไม่ให้เสียศักดิ์ศรีไปยิ่งกว่านี้แล้วเพราะรัฐบาลที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อพรรคพวกตัวเองเท่านั้นเองศรีวราเป็นลูกน้องพัชรวาทพัชรวาทเป็นน้องประวิตรมันก็ช่วยกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะแต่ที่คนอื่นไม่หรอกไม่ได้รับความเป็นธรรมหรอกนะครับไม่สนใจนี่ประชุมวันที่6กรกฎาคมมิถุนายนมาประชุมวันที่3มิถุนายนแล้วว่าประชุมวันที่6มิถุนายนเว้นเสาร์อาทิตย์กันอยู่นะไอ้เรื่องอื่นเรื่องสำคัญไม่มีทำมากกว่านี้เหรอนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับนะฮะวันนี้ผมนะครับปณธรกฤติรัตน์นะครับแล้วก็ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่กับรายการเสียงเสรีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีนะครับน้องปัน